สวัสดีครับพบกับครูเบิร์ v ไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้วันที่7กรกฎาคมปี19นะครับครูเบิร์เนี่ยไปสอบเมื่ออังคารที่แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเจอชุดไหนและเก่งโจทย์อะไรบ้างระหว่างรอเพื่อนเข้ามานะครับอาจแจ้งนิดน,นึงว่าครูเบิร์ th, บริษัทครูเบิร์ตอ i ง h ไม่ได้ร่วมงานกับบริษัท Open Durian นะครับหรือเกี่ยวข้องกับเพจที่ชื่อว่า Master Club ดังนั้นโปรดระมัดระวังเวลาสมัครเรียนนะครับแล้วก็แจ้งว่าข้อสอบยังไม่เปลี่ยนรูปแบบยังใช้รูปแบบเดิมนะครับยังไม่มีกําหนดว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ชุดข้อสอบเนี่ยมีปีคศสอเขียนอยู่บนหน้าปกนะฮะอยู่ด้านล่างตรงค o อปปี้ไรท์และอันนี้เป็นการเกฑงข้อสอบไม่ใช่เป็นการสอนนะฮะเนื้อหาที่สอนเนี่ยจะอยู่ในคอสเรียนนะครับคลิปนี้จะลงไว้ประมาณ2วันจะลบในวันอังคารนี้6โมงเย็นนะครับก่อนที่จะเริ่มการมีคำคมมาฝาก เขาบอกว่า walk slowly จงเดินอย่างช้าๆ but don't walk backward backward แปลว่าถอยหลังนะฮะคือเขาจะสื่อประมาณว่าเดินช้าๆได้ไปสู่เป้าหมายอย่างช้าๆไม่เป็นไรนะฮะเพียงแต่ว่าอย่าเดินถอยหลังแล้วกันคือทำอะไรก็ตาม ขอให้มีการพัฒนาเล็กๆน้อยๆเสมอนะฮะอย่างการมาฟังไลฟ์เนี่ยนะครับทุกๆวิคถึงแม้เราจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะฮะแต่พัฒนาทียเล็กทีน้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มกันนะครับอย่างที่บอกไปว่าครูเบิร์ตเนี่ยไปสอบมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะฮะครูเบิร์ตเนี่ยจะเจอข้อสอบปี2013ไม่ใช่จะเจอจเจอไปแล้ว เจอเข้อสอบปี2013นะฮะเป็นชุดที่มีเรือจอดหน้าบ้านซึ่งชุดนี้เคยเก่งไปแล้วนะครับดังนั้นวันนี้จะเก่งต่อจากคราวที่แล้วนะครับใครอ,อยากดูของเก่าว่าเก่งอะไรไว้บ้างประมาณ60กว่าข้อเยอะค่อนข้างเยอะนะฮะนักเรียนไปดูในคอร์สออนไลน์ได้ตรงดีอัปเดต ของวันที่5พฤษภาคมนะฮะชุดนั้นเป็นชุดที่มีเรือจอดหน้าบ้านคนทาสีผู้หญิงกำลังดูกำไรอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูเบิร์ตจะมาเก่งพาร์ทอื่นในพาร์ทที่ไม่ใช่ไม่ใช่พาร์ทรูปภาพไม่ใช่คำศัพท์กร,รมมาฟและเป็นพาร์ท Reading กับ Listening นะครับคราวนี้เป็นพาร์ทแปลกๆขึ้นแล้วนะนะครับเดี๋ยวทักทายแขกก่อนละกันก่อนที่จะเริ่มข้อ1 2นะครับเดี๋ยวขอเปิดคอมนิดน,นึงไอ้เปิดม,มือถือนิดนึง ไม่ได้ไลฟ์เกิดสองสเพราะว่าบาังเอิญจองสอบไม่ได้เพราะเบิร์ตติดไปสิงคโปร์แป๊บหนึ่งนะฮะและน,นี้พอกลับมาเนี่ยอจองสอบได้วันอังคารก็เลยมันก็เลยต้องเลื่อนออกมาเล็กน้อยนะครับขอทักทายแขกนิดน,นึงดูว่าพอจะเข้ามาดูกันบ้างหรือยังลืมกันไปหรือยังอ่าโอเคมาแล้วนะครับประมาณ300กว่าท่านนะครับสวัสดีครับน้องกิติพงศ์น้องรัตนาน้องธารา ทาราทรนนฮะน,นึกว่าทรารัตชื่อเพลงน้องโรลิต้าน้องเกดน้องเพชรชรพนันน้องดาวนะครับมีอีกไหมน้องมิวน้องลิ้นจีนะครับน้องสซลินทิ์น้องศิวพรน้องกิติพงศ์นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มติวกันเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาวันนี้มีประมาณ20กว่าข้อแต่เป็น20กว่าข้อที่ท้าทายดังนั้นการที่เก่งไว้ก่อนเนี่ยเวลาไปเจอข้อสอบจริง จะง่ายขึ้นเยอะนะฮะแต่ต้องฟังดีๆและพยายามจําให้ได้นะครับเบอร์เอินหยอดตาแล้วมันติดตาเดี๋ยวขอเกียออแป๊บน,นึงไม่งั้นเดี๋ยวเสียสมาธิอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับถ้ามีขี้ตาก็คือเป็นยาหย,ยอดตานะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงโอเคน่าจะได้เนาะไม่ติดเลยเนาะติดไหมไม่มีโอเคอ่ะเริ่มจากพาร์ทเรดดิ้งนะฮะครูเบิร์ตเนี่ยสรุปแนวข้อสอบมาให้นะครับพาร์ทแรกอ่าชุดแรกชุดแรก เขาจะมีคล้ายๆกับอีเมลมาให้ในอีเมลเนี่ยจะมีหัวข้อว่า car model model แปลว่ารูปแบบถูกไหมหรือรุ่นก็ได้รุ่นรถเป็น super x อันนี้ชื่อรุ่นรถ day s o f rental rental แปลว่าการเช่า rental แปลว่าการเช่าออกสอบนะฮะ three days คือเช่ารถเนี่ยประมาณ3วันอ่ะรู้แล้วเกี่ยวกับการเช่ารถ เขาบอก pick up location pick up แปลว่าไปรับการไปรับ pick up คือการไปรับสถานที่ที่ไปรับสีลมซายสองตรงนี้ไม่ออกสอบนะ please print o u this t email and bring it to our store ได้โปรด print อีเมลฉบับนี้และ bring it นำอีเมลเนี้ยมาที่ร้าน when picking up the car ตอนที่เราเนี่ยมารับรถนะฮะสุบสั้นๆมีคนหนึ่งเช่ารถและทางร้านอีเมลเบอกรายละเอียดว่าจะไปรับรถยังไงนะฮะข้อหนึ่งนะครับเขาถามว่า what is the purpose of the email purpose แปลว่าจุดประสงค์นะฮะจุดประสงค์จุดประสงค์งของอีเมลฉบับนี้คืออะไรนะครับ a to postpone postpone แปลว่าเลื่อนออกไปเลื่อนออกไป postpone แปลว่าเลื่อนออกไปเลื่อนออกไป the meeting เป็นการเลื่อนการประชุมออกไปนะ B to confirm a reservation reservation แปลว่าการจองนะฮะ reservation แปลว่าการจองนะครับตอบอะไรดีเก่งมาก B boy นะฮะก็คือเพื่อ confirm การจองรถนั่นเอง นะครับ reservation ออกสอบการจอง reservation การจอง reservation การจองนะฮะไม่ยากนะคือ reading เนี่ยข้อต้นๆเนี่ยจะค่อนข้างง่ายพอข้อหลังๆเนี่ยจะท้าทายขึ้นนะฮะคราวที่แล้ว่ครูเบิร์ตเก่งข้อท้าทายไปแล้ววันนี้เลยจะเบาๆหน่อยซอบๆหน่อยนะฮะถัดไปข้อ2 what document does the customer have to bring เขาถามว่าเอกสารอะไร document คือเอกสารเอกสารอะไรที่ลูกค้าเนี่ยจำเป็นต้องนำมา when picking up แปลวล่าอะไรนะ pickup แปลว่าไปรับตอนที่เราไปรับรถเช่าอะต้องนำอะไรไปจำได้เปล่านนำอะไรไปอีเมลถูกไหมฮะตอบเป็นข้อ A ฮะ a n email b ผิด a member card บัตรสมาชิกไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้คือชุดแรกนะฮะ ถ้าไปชุดที่2นะครับข้อ3ข้อ4ชุดที่2เนี่ยเขาจะเ,าเป็นลักษณะคล้ายๆกับประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดนักเรียนไม่ทราบว่าสิ่งที่อ่านอยู่เนี่ยคืออะไรให้นักเรียนดูที่คำสั่งนะะดูที่คำสั่งเขาจะเขียนบอกเลยว่าที่เรากำลังอ่านมันคือประกาศหรืออีเมลหรือโฆษณาดูที่คำสั่ง อันเนี้ยจะเป็น notice คือประกาศ notice นะฮะประกาศเขาบอกว่า most of this park area ตกคากว่า area ไปน,นิดนึงนะเดี๋ยวเ,เพิ่มเลยแล้วกันเนาะเพิ่มเลยแล้วกันไม่เป็นไรล่า,ลาสดอ่าจะได้ไม่ต้องมาแก้ทีหลังขี้เกียแก้ทีหลังอ่าเติมเพาว่า area แล้วกันนะนะครับ most of this park area ก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ในสวนแห่งนี้นะฮะพื้นที่ส่วนใหญ่ในสวนแห่งนี้ is out of signal out of signal คือไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์อารมณ์นั้น if you want to use your mobile phone ถ้าคุณเนี่ยต้องการใช้โทรศัพท์คุณ mobile phone ก็คือโทรศัพท์มือถืออะนะฮะถ้าเกิดเป็นชาวอเมริกันอ่าน mobile mobile ชาวอังกฤษจะอ่าน mobile mobile ประมาณนี้นะนะครับคนไทยอ่านโมบินใช่ไหมโมบินอ่ะแล้วแต่แล้วแต่สำเนียงไม,ม K it, ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ you have to go to the visitors area คุณเนี่ยจะต้องไปพื้นที่ของผู้มาเยี่ยมชมคือหมายถึงอะไรอ่าบางสถานที่มันจะมีที่สำหรับพักของผู้มาเที่ยวนะฮะ ตรงนั้นอาจจะมีมินิมาร์ทขายมีที่นั่งเล่นแบบนี้เขาเรียกว่า visitors area visitors คือผู้ที่มาเยี่ยมชมนะฮะคือคุณต้องไปที่ที่จุดเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวอ่ะนะครับ on highway 101บนถนน highway 101นะฮะในข้อสอบจริงจะมีคำว่า highway ด้วยนะฮะคือไม่แน่ใจนะว่าสื่อว่าอะไรแต่อาจจะเป็นแบบโซนเขาโซนเขาอยู่บนถนนนี้อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นนะฮะทีนี้ โจทย์ถามว่า what is true about the park ขอ้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับสวนแห่งนี้ a it is located l o c a t e แปลว่าตั้งอยู่นะับแปลว่าตั้งอยู่ near a museum museum แปลว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์คือสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับพิพิธภัณฑ์ไม่ได้สอนนานลิ้นพันกันพิพิธภัณฑ์ ไม่ได้พูดถึงเนาะนะฮะยังไม่เอา b telephone service is unreliable unreliable บอกก่อน reliable เฉยๆอะถ้าไม่มีอัน reliable คำเดียวจะแปลว่าที่ไว้วางใจได้ที่ไว้วางใจได้เติมอันเข้าไปก็คือที่ไม่สามารถวางใจได้ไม่สามารถเชื่อถือได้นะฮะคือบอกว่า บริการโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์อะนะฮะมันเชื่อถือไม่ได้มีบ้างไม่มีบ้างจริงปะจร,งจริง้ยจริงตอบเป็นข้อ b เลยนะฮะคำนี้ออกสอบนะฮะ unreliableunreliable แ Un ปลว่าที่ไม่สามารถวางใจได้นะฮะบอกก่อนเผื่อใครไม่เคยดูครูเบิร์ตอันนี้เป็นการเก่งข้อสอบเน้นเฉพาะจุดที่ออกสอบดังนั้นขอ2ช้อยพอนะฮะ เพราะถ้าเกิดเอาเยอะเดี๋ยวเล่นมืนนะฮะเอาแค่2ช้อยเน้นเฉพาะสับเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบถัดไปครับข้อ4 Where is the visitors area จุดที่ผู้มาเยี่ยมชมจุดพักของผู้มาเยี่ยมชมอะ่ะผู้มาเยี่ยมชมอะ่ะอยู่ที่ไหนจุดพักของผู้มาเยี่ยมชมอยู่ที่ไหนนะฮะ A Highway 101หรือ at the front gate gate คือรั้ว นะฮะเกตคือรั้วประตูรัว้วอยู่ที่ประตูรั้วด้านหะน้า A หรือ B A ฮะอยู่ที่ Highway 101บอกก่อนว่าตอนไปสอบเนี่ยเนื้อหามันจะเยอะกว่านี้มากนะฮะแต่เนี้ยครูเบิร์ตเก่งเฉพาะจุดที่ออกตรงที่เป็นคำว่า Highway เนี่ยเขาจะหลอกโดยการให้ชื่อสถานที่บางอย่างมายาวมากข้างหน้านะครับดังนั้นนักเรียนเนี่ยจับจุดเฉพาะสิ่งที่สำคัญ คือเอาเฉพาะคำตอบก็คือตรงไฮเวย์นั่นแหละข้อสอบจริงเนี่ยหลายข้อง่ายแต่เขาจะทำให้ยากโดยการให้ตัวอักษรมาเยอะๆจนนักเรียนมึนนะฮะจำทริคเขาไว้ดีๆนะครับ